สวัสดีนะฮะก็กลับมาเจอกันแล้วนะฮะกับรายการอเซน,นอลยู21คิกออฟนะครับผมเย่ขมอนขมอนทุกคนก็กลับมาแล้วนะฮะกับรายการคิกออฟนะครับรายการที่เราจะมาพูดคุยก่อนเกมพรีวิวเกมในสัปดาห์นั้นๆกันนะครับผมโดยในตอนนี้ EP นี้นะฮะจะต้องบอกว่าเป็นเกมที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ใหญ่ที่สุด แล้วในช่วงโปรแกรมที่เหลือนี้ก่อนจะไปพักเบรกทีมชาติแล้วเนาะก็คือเกมที่อาเซนอลเรานะครจะต้องบุกไปเยือนเชลซีนะครับผมวันอาทิตย์หนึ่งทุ่มตรงนะครับวันอาทิตย์หนึ่งทุ่มตรงนะเตะเร็วด้วยเชื่อว่าเกมคู่นี้นะครับจะต้องเป็นที่สนใจของบรรดาแฟนบอลทุกทีมแน่ๆเลยนะเพราะว่าคือ1งมันเตะเร็วด้วยแล้วก็มันเป็นคู่ใหญ่จริงๆอ่ะผมเชื่อว่าแบบต่อให้คุณไม่ใช่แฟนอาเซนอลไม่ใช่แฟนเชลซีเนี่ยคุณก็น่าจะอยากดูเกมนี้มากๆแน่นอนนะครับผมก็จะเป็นยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวไปว่ากัน นะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาของเราในวันนี้นะครับก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับผมกับเพื่อจะดีของเรานะฮะ BK8 นะครับผม BK8 นะครับเว็บออนไลน์อันดับหนึ่งในเอเชียนะฮะ BK8 นะครับพี่ๆคนไหนนะฮะชอบการแข่งขันการเดิมพันนะครับก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะฮะที่ BK8new นะครับผม BK8new หรือจะสแกน QR code ตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับทุกคนขอบคุณนะครับผมโอเค มาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาทุกคนมาเข้าสู่เนื้อหากันดีกววานะครับเพราะว่าวันนี้ผมต้องบอกว่าเป็นเกมที่แม่งโคตรตื่นเต้นนะตื่นเต้นเหมือนกันนะตอนแรกผมคิดนะว่าแบบอาจจะเฮ้ยมันก็ไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนะักไม่ได้ขนาดนั้นแต่พอถึงเวลาจริงๆมันมัน,ม,นมันใกล้วันจริงๆเนี่ยก็แบบเออมันก็แอบมีความคิดเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยมัน มันก็แอบยากแอบง่ายอะไรประมาณนี้นะนะครับผมก็อาร์เซนอลเรานะครับจะต้องบุกไปเยือนสเตมฟอร์ดบิดของเชลซีนะครับวันอาทิตย์หนึ่งทุ่มตรงอย่างที่บอกไปนะครับผมทีนี้เรามาในส่วนของค่าการลน์อัพกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมก็ทางฝั่งเจ้าบ้านเชลซีนะต้องบอกว่ามีตัวเจ็บเยอะ เยอะเลยนะครับเยอะเลยแล้วก็ล่าสุดวันนี้เองนะครับเมื่อก่อนที่ก่อนจะอัดคลิปได้แป๊บเดียวนะครับก็สโมสรเชลซีก็เพิ่งประกาศออฟฟิเชียลออกมาว่าเบนชีเวลนี่น่าจะต้องพักยาวนะครับแล้วก็อาจต้องพลาดฟุตบอลโลกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆของเบนชีเวลนะครับเพราะว่าก็ เขาก็เก่งอ่ะแล้วก็เป็นตัวตัวจริงตัวหลักของเชลซีแล้วก็ทีมชาติได้สบายนะครับผมก็ตัวเจ็บของเชลซีแล้วก็จะมีเวสลี์โฟฟาน่านะครับผมมีกองเต้มีเกปานะครับมีเบนชิวเวลมีลิจมันนี้คือเจ็บแน่นอนแล้วนะครับผมแล้วก็ยังจะต้องมีซากเลียกับเอ่อโควาซิตอีก2คนที่จะต้องขอมาเช็คความฟิตอีกทีนึงด้วยนะครับผม ทางฝั่งเจ้าบ้านนะเขาอันนี้ขออ้างอิงจากเว็บไซต์ฮูสกอร์นะครับผมทางฮูสกอร์เขาก็คิดว่าเชลซีนะครับน่าจะมาเล่นระบบ3 4 2 1นะครับผม3 4 2 1ก็ผู้สำบัติตูก็ต้องกลับมาเป็นเอเดอาร์เมนดี้นะครับเพราะว่าเกป้าเจ็บไปอย่างที่บอกไปเนาะกองหลัง3คนฮนะก็เป็นเซตตัวเก่าเลยตัวเก่าแบบเก่ามากๆเลยนะครับก็จะมีคูลิบารีนะครับผมมีเตียโกซิวาแล้วก็มีเซซ่าอัสปิลิโกต้านะครับผมเป็นกองหลัง3คนนะครับวิงแบ็กซ้ายก็จะเป็นมาร์คคูลาย่านะครับแล้วก็วิงแบ็กขวาจะเป็นรูเบนลัตนชีก กองกลางสองคนน่าจะเป็นจอร์จินโยกับมาเตโอโควาซิสนะครับผมแล้วก็กองกลางตัวลูกสองคนหรือว่าหน้าต่ำนั่นแหละนะฮะก็จะเป็นเมสันเมาส์กับไคฮาร์เวตแล้วก็หน้าเป้าก็เขาว่าน่าจะเป็นซาฮิมสเตอร์ลิงนะครับอันนี้ก็ต้องย้ําว่าเป็นการคาดการณ์ของทางฮูสกอร์นะครับผมซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันก็อาจจะแปลกๆนะถ้าเกิดเป็นชุดนี้นะเพราะมันก็ยังมีนักเตะอย่างแบบกาลเกอร์หรือว่าโอบามายองอะไรแบบนี้ที่มันก็พร้อมเหมือนกันนะครับผมแต่มาทางฝั่ง,งอาเซรรนอลมาดีกว่านะครับทีมเยือนก็ต้องบอกว่า เมื่อกลาวสัปดาห์ก็ได้รับได้รับข่าวดีมาเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการกลับมาของเอลเนนี่ที่ต้องบอกว่าก็ก็คือกลับมาพร้อมลงเป็นตัวเลือกได้แล้วนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงซาก้าที่ก็กลับมาลงสนามได้เช่นกันนะครับผมแต่ก็มีข่าวร้ายก็คือต้องมาเสียโทมิไปเพิ่มนะครับซึ่งโทมิเนี่ยก็เดี๋ยวต้องรออัปเดตกันอีกทีว่าจะต้องพักถึงเมื่อไหร่อ่ะเนาะแต่ว่าอย่างน้อยก็คือเกมเนี่ยไม่น่าจะทันแน่นอนแล้วล่ะนะครับกับโทมินะครับ ตัวเจ็บที่แน่ๆอ่ะก็แน่นอนว่าจะมีสมิธโลใช่ไหมครับผมกับแมทเทอร์เนอร์สคนนะครับที่มีการบาดเจ็บแล้วก็อีก2คนที่จะต้องต้องรอเช็คความฟิตแบบแน่ๆเลยก็คือโทมิกับซินเชนโกซึ่งชินเชนโกเนี่ยมันมีโอกาสสูงเหมือนกันที่น่าจะกลับมาได้ในเกมนี้นะครับผมมีโอกาสสูงเลยเพราะว่าเมื่อการสัปดาห์เนี่ยก็มีชื่อเป็นสำรองแล้วนะแต่ว่าจะดีพอเป็นตัวจริงวะเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมทีนี้มาคาดการไลไ์อัพกันดีกว่านะครับผู้สัำปะตุก็ชัวร์ว่าจะต้องเป็นแลมมเเดลแแนน,นนนนน่อะคครับบบผ็ขวาวาไ แน่นอนนะครับแบ็คขวาเป็นไว้คู่เซนเตอร์ฮาก็ต้องเป็นชุดที่มันดีที่สุดแล้วนะครับก็คือกาเบียรมากายสนะครับผมกับฟิลลียมซาลิบาแล้วก็แบ็คซ้ายอันนี้ก็ผมแอบเชียร์ใจผมผมคิดว่าถ้าซินเิโก้พร้อมอ่ะผมอยากให้ซินเิโก้ลงวะ่ะผมรู้สึกว่าซินเิโก้มันมันเก่งจริงๆทุกคนแล้วก็ในเกมใหญ่แบบนี้ด้วยระบบที่เรามีเนี่ยมันเป็นระบบที่ดีมากซึ่งถ้าหากว่าอยากให้ระบบ ซิสเต็มต่างๆเนี่ยมันมัน,ม,นมันทำงานเต็มที่ที่สุดนี่ผมว่าชินเซโก้สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีกว่าเทียนี่แต่ในเรื่องของสภาพร่รางกายเรื่องของฟอร์มการเล่นเนี่ยเทียนี่มันดีกว่าจริงๆในช่วงนี้ซึ่งก็ก็ต้องรอดูกันว่าไอ,าอ,าอาตานเนี่ยจะเลือกอย่างไรนะครับถ้าใจผมผมคิดว่าอยากให้เป็นชินเซนโก้นะครับผมกองกลางเบอร์หว่าก็ต้องเป็นปาเต้แน,น่นอนนะครับผมกองกลางอีก2คนเบอร์แปดสคนนะครับทางซ้ายต้องเป็นชาก้าฝั่งขวาก็เป็นโอเดกาแน่นอนแล้วก็สามสายเกมลุกก ที่มันดีที่สุดอยู่แล้วนะครับเชสซุดซาก้าแล้วก็กาเบรียลมันติลีแน่นอนนะครับตัวจริงเราตอนนี้เดาไม่ค่อยยากผมบอกเลยนะครับคู่แข่งรู้หมดแหละว่าว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับผมส่วนใหญ่นะครับผมทีนี้เกมนี้นะครับ เกมนี้อาเซนนอลในชุดนี้นะที่มีทั้งชินเซนโก้ด้วยมีทั้งเชซุดด้วยเนี่ยเคยเจอกับเชลซีมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับผมในรายการฟุตบอลอุ่นเครื่องในช่วงปรซีซั่นนะแล้ววันนั้นเราก็ต้องบอกว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะครับก็ถล่มเชลซีไปได้ถึง4-0เลยนะทุกคนชนะไป4-0เลยนะซึ่งเป็นเป็นสกอร์ที่เยอะมากนะกับกับเชลซีอ่ะนะครับซึ่งวันนั้นเชลซีก็ไม่ใช่ว่าแบบสรงเด็กลงดาวลุ่งอะไรด้วยก็ก็ก็ลงหมดอะ่ะตัวหลักตัวหลักหมดอะ่ะ5 เออจอจินยงจอจินโยสเตอร์ลิงอะไรแบบนี้นะครับก็ลงกันหมดเลยแต่เราก็ชนะมาได้แต่ว่าตอนนั้นเองก็เป็นยุคข,ของทูเคนะินแหละเนาะตอนนี้เขาก็เปลี่ยนยุคเป็นเกมพอตเตอร์แล้วนะครับผมในวันนี้ผมว่าทุกคนนะผมว่าไม่ใช่เกที่ง,ง่ายแน่นอนเพราะว่า1คือเราไปเยือนสแตมฟอร์ดบิดด้วยนะครับผม2คือเชลซีพึ่งแพ้ไบรทันมาเมื่อน,นัดที่แล้วและผมเชื่อว่าการที่แพ้ไบรทันมาแบบนั้นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ทีมอย่างเชลซีรับได้แน่นอน นะครับดังนั้นเขาจะต้องมีการไปทําการบ้านมาอย่างหนักแน่นอนหลังจากที่เพิ่งไปบิดพลาดเอ่อแพ้ไบรตันมาด้วยขนาดนั้นผมก็จึงเชื่อว่าการที่แบบการที่แพบบ้ไบรตันในวันนั้นเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลแย่ต่อเชลซีเลยในทางกับการผมว่าส่งผลดีด้วยซ้ำยิ่งทําให้เชลซีรู้สึกแบบว่าจะต้องทํางานหนักมากขึ้นจะต้องโฟกัสมากขึ้นจะต้องทาให้มันทาให้มันดีขึ้นในทุกๆอย่างซึ่งไอ โปรแกรมแม่งก็โชคร้ายดันจับมาเจอเราพอดีซึ่งแบบเราก็ต้องแบบมาเจอในวันที่แบบเชลซีแม่งอยากดีขึ้นสุดๆเลยอะ่ะก็รู้สึกว่าไม่ไม่ใช่งานง่ายแน่น,นอนนะครับผมบวกกับของเราเองท่อนเองก็ต้องบอกว่า,อาฟอร์มมันก็ดีนะครับฟอร์มมันก็ดีอยู่นะครับดีอยู่เรื่องของฟอร์มการเล่นแต่ผมเป็นห่วงเรื่องของสภาพร่างกายนะครับทุกคนเพราะว่า,เ,าเราเพิ่งไปเตะมาวันพฤหัสโอเคเชลซีเองเขาก็เพิ่งไปเตะมามาในวันพุธเหมือนกันมันก็พักต่างแค่วันเดียวนะแต่ว่าผมมองว่ามันก็มันก็เห็นผลอยู่นะ เห็นผลอยู่เหมือนกันนะครับในเรื่องของสภาพร่างกายแล้วก็นักเตะเราก็ลงเล่นมาอย่างต่อเนื่องเหมือนกันซึ่งผมคิดว่าวันนี้เชลซีนะแม่งจะต้องเล่นพยายามเล่นเอาชัวร์ไว้ก่อนเว้ยผมรู้สึกว่าเชลซีผมไม่ใชไ่ผมไม่ไม่ได้บอกว่าเขากลัวเราหรือว่าเขาจะต้องเล่นรับรัดกลุ่มอะไรขนาดนั้นนะแต่ผมรู้สึกว่าด้วยสไตล์ของพอตเตอร์เองอะ่ะด้วยสไตล์ของพอตเตอร์เองนะครับแล้วก็ด้วยฟอร์มการเล่นต่างๆผมคิดว่าเราเนี่ยจะเป็นฝ่ายบุกใส่เชลซีนะครับและเชลซีจะต้องพยายามรับใส่เราเล่นเกมรับใส่เราซึ่ง ถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยผมมองว่ามันก็มีโอกาสเหมือนกันเพราะว่าเชลซีก็มีตั้งเตะที่มันโต้กลับดีๆอย่างโอบามยองอย่างสเตอร์ลิงเมสันเมาส์ไครฮาวตแบบที่ก็ถือว่ามีความเร็วสามารถโต้กลับได้ดีเหมือนกันมันก็อาจจะเป็นเป็นแผนหรือว่าเป็นวิธีการที่เขาใช้งานมานะครับผมเช่นก,นก,นกนารกระทัอัตเทิลเรานะครับอย่างที่บอกไปว่าเราจะต้องเป็นฝ่ายที่คลองเกมบุกใส่เขาแน่นอนซึ่งทีนี้แหละมันก็จะต่างจากเกมอื่นๆนิดนึงเพราะว่าคู่แข่งมันไม่ใช่เซาแฮมตันมันไม่ใช่ฟอร์เรสต์มันไม่ใช่ ทีมที่เราเคยเจอมามันคือเชลซีในเรื่องของคุณภาพต่างๆเขาก็ยังเป็นทีมที่มีโลโก้สโมโสรอนแชมป์โลกที่ติดติดอยู่หน้าอกอยู่เลยอะ่ะคือมันก็ยังมีมันมีคุณภาพอยู่แล้วเชลซี Chelsea, ไม่ต้องห่วงเชลซี Chelsea เป็นทีมที่ดีมากอยู่แล้วนะครับดังนั้นวันนี้ผมจึงมองว่ามันม,มันเป็นเกมที่ยากแน่นอนเป็นเกมที่ยากแน่นอนแล้วก็เป็นเกมทีส่สามารถพิสูจน์เราได้อีกหนึ่งสเต็ปเลยว่า ผลผ่าผลการแข่งขันหรือว่าผลลั์ในภาพรวมในท้ายฤดูกาลเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบไหนเกมนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่มันจะสามารถตอบเราได้ได้ได้ดีประมาณหนึ่งเลยอะ่ะคือสมมุติว่าถ้าว่าเราชนะได้นะโอ้โหผมว่าแม่งแม่งแม่งคืออะไรอะไรที่แบบว้าว วา wow, มากๆแล้วมันก็จะใจฟูมากๆซึ่งมันก็จะเป็นกำลังใจให้นกักเตะไปต่อสู้กันต่อในระยะยาวแน่นอนนะครับในทางกับการถ้ามันเสมอผมก็คิดว่ามันสิ่งที่ที่รับได้ถ้าเสมอเนี่ยรับรับได้เลยแล้วก็รู้สึกว่าโอเคเสมอกับเชลซีเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับแต่กับการในทางถ้าเกิดว่าเราแพ้เนี่ยเราก็ต้องแบบมีเรื่องที่ต้องไปปรับปรุงแก้ไขกันแน่นอนนะครับผมซึ่งก็ต้องมารอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ส่วนตัวผมผมคิดว่าไม่ใช่เกมที่ง่ายแน่นอนถ้าเราอยากจะชนะนะผมว่าหนึ่งคือคุณจะต้้อองงคบใหหเนียว กองบอลให้เหนียวจริงๆในทุกๆแดนนะครับไม่ว่าจะเป็นแดนหลังออกองกลางกองหน้าเชสซุดอะไรแบบเนี้ยโอเดกาชาก้าปาเตตรงกลางสนาม4ี่คนเนี้ยจะต้องพยายามทําหน้าที่ให้มันดีที่สุดซึ่งถ้าหากว่าเราทําตรงนี้ได้ดีผมคิดว่าเรามีโอกาสที่จะสามารถควบคุมคอนโทรลรูปเกมต่างๆได้สูงนะครับซึ่งก็ ถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นหนทางหรือเป็นโอกาสเหมือนกันไปสู่ชัยชนะนะครับผมแล้วก็เช่นกันกับเกมสวนกับนะครับนักเตะอย่างเป็นไว้อย่างซาลิบาร์กาเบียลมากาเยสอะไรแบบนี้ซึ่งกาเบียลเนี่ยแม่งเก่งอยู่แล้วนะครับเราชมกันมาตลอดแม่งเก่งมากมากนะครับแต่ว่ามันมักจะมีโคตา้าโคตา้ากาเบียลเสมอคือมันต้องมีความพลาดทั้หนึ่งครั้งซึ่งผมแม่งโคตรเสียดายพอแบบพอแม่งพลาดครั้งหนึ่งคนแม่งเสือกไปจำแต่อีกร้อยครั้งที่มันทําดีคนแม่งไม่จําอะไรแบบนี้นะครับแต่นั่นแหละ ไอ้โคต้าพลาดหนึ่งครั้งของกาเบียวเนี่ยขอให้มันไม่เกิดในเกมนี้ก็แล้วกันหรือถ้าเกิดมันเกิดแล้วก็ขอให้สามารถแบบไปแก้ไขได้ก็แล้วกันและเนาะนะนะเออถ้าเป็นแบบนั้นนะครับผมก็ถ้าสรุปก็คือถ้าอยากจะชนะนะต้องทํางานให้หนักต้องทํางานให้หนักในทุกๆแดนและตลอดทั้งเกมจริงๆตั้งแต่นาทีแรกถึงนาทีทดเจ็บเครื่งหลังไปเลยคือต้องทําให้มันดีที่สุดในทุกนที ถึงจะโอกาสชนะเชลซีได้ต้องแบบคุณคุณต้องอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดจริงๆนะครับผมแต่ผมก็คิดว่าก็ยังไม่ใช่เป็นเกมที่ง่ายอยู่ดีนะครับผมคิดว่าใจผมอันนี้พูดจริงๆนะผมไม่ได้ถือเคสหรืออะไรนะผมไม่คิดว่ามีโอกาสเสมอสูงว่าซึ่งถ้าถ้าเกิดเสมอสูงอะผมเชื่อเลยว่าทุกคนน่าจะน่าจะไม่พอใจแน่นอนเพราะว่ามันจะเท่ากับว่ามีโอกาสโดนซิตี้แซงขึ้นที่หนึ่งใช่ไหมล่ะผมคิดว่าทุกคนน่าจะไม่พอใจแต่สําหรับผมเนี่ยผมไม่ได้สนใจซิตี้เลยผมไม่ได้สนใจ อันดับสักเท่าไหร่เนี่ยสนใจแหละผมผมก็มองแหละแต่ว่าแบบมันคือผลพลอยได้มากกว่าการที่เสมอเชลซีได้อะ่ะมันโอเคแล้วแต่แค่เสมอเชลซีแล้วซิต,ตี้ดันชนะแล้วมันโดนแสงมันเลยดูแย่แค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าแบบมันเป็นเกมหนึ่งเกมอะไรแบบนี้เสมอเชลซีได้ในบ้านของเขาเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่แย่เลยนะครับทุกคนดังนั้นผมมองว่าถ้าเกิดเสมอผมรับได้แล้วผมก็เชื่อว่ามีโอกาสเสมอสูงด้วยผมคิดว่าเสมอนะสกอร์สูงเลยผมให้สองสองสกอร์สูงให้สองสองเลย นะครับผมนะครับผมผมว่ามีโอกาสเสมอสูงนะก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าอย่างที่ได้บอกไปนะครับย้ำอีกครั้งถ้าเกิดว่าใครไม่เคยดูนะผมเป็นคนที่ทายสกอร์หรือว่าฟันธงเฮียอนะไรพวกนี้ไม่ค่อยแม่นเลยทุกคนนะผมทายอะไรแม่งจะออกตรงข้ามเสมอดังนั้นถ้าผมมองว่าทีมแพ้หรือว่ามองมอง,มองว่าทีมเสมอเนี่ยให้สบายใจไวเ้เถอะหรือถ้าเกิดวันใดผมรู้สึกว่าทีมชนะเนี่ยให้คุณกังวลใจไวเ้เถอะนะครับจะเป็นแบบนั้นกันนะเนาะเออก็ฝากกันไปด้วยนะครับทุกคนโอเคก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับรายการคิกออฟก่อนเก,เก,นเกมเชลซีนะครับแล้วเพื่อนๆทุกคนล่ะคิดว่าเกมนี้จะเป็นอย่างไรจะสนุกสนานจะดูเดือดแค่ไหน อย่างไรบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวจะไปตามอ่านตามตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผมโอเคก็เหมือนเดิมนะฮะก่อนจะจากกันไปก็ต้องขอบคุณไว้ด้วยนะครับผมกับเพื่อนเพื่อจดีของเรานะฮะ BK8 นะครับผม BK8 นะครับเว็บออนไลน์อันดับหนึ่งในเอเชียนะฮะก็พี่ๆคนไหนนะครับชอบการแข่งขันการเดิมพันนะครับก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะฮะที่ BK8 n ิวนะครับผม BK8 นิ ครับหรือจะสแกนคิวอ d e โค้ตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะ ครับผมโอเคแล้วก็สุดท้ายจริงๆแล้วนะครับก็เหมือนเดิมในทุกๆคลิปเลยนะครับก็ทุกคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้แล้วถ้าเกิดว่าถูกใจคลิปนี้ก็รบกวนทุกคนนะช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้หน่อยนะครับกดแชร์คลิปนี้ให้หน่อยหรือว่าอแชร์อาจจะยากไปขอเป็นกดไลค์หนึ่งทีแค่นั้นเองนะครับผมมันจะเป็นการช่วยแบบกระตุ้นเอากระดิ้ของช่องผมได้เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็มันจะทําให้ผมเนี่ยมีกําลังใจในการทํางานมากๆเลยนะครับแล้วก็สัญญาว่าจะตั้งใจทํางานดีๆออกมาให้รับชมกันเรื่อยๆเลยนะครับผมก็ฝากกัน ครับผมโอเควันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนประมาณนี้แล้วกันนะครับเจอกันได้ใหม่ในคลิปหลังเกมกับเชลซีนะครับจะเป็นอย่างอะไรอย่างไงผลการแข่งขันกัเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวมาคุยกันในคลิปหลังเกมนะครับผมวันนี้ก็ไปแล้วนะครับเจอกันได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับขอบคุณนะครับกดไลค์คลิปนี้ให้หน่อยนะขอบคุณนะครับ